ตอมแท้งซับโอมแบบคอยสำเร็จคืออาจจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมกันนักการใช้อะตอมแบบคอยสำเร็จข้อดีของมันก็คือเราไม่ต้องโมลวดใส่สำลีเองซึ่งมันจะเหมาะมากกับมือใหม่ที่โมลวดไม่เป็นคอยสำเร็จจะตอบโจทย์มากๆคือเขาทำมาได้ลงตัวแล้วแต่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ทุกรุ่นนะคอยสำเร็จที่จะว่าฟิลดีมันก็จะมีบางรุ่นนะที่แบบฟิลดีจริงๆข้อสำคัญก็คือมันสะดวกมากๆสมมติเราโมไม่เป็นเรื่องฟิลดีกลิ่นดีนี่หักลบไปเลยอะจากการทดลองคอยสำเร็จที่ได้รับฟีดแบ็กกลับมาว่าดีที่สุดที่ขายมาก็คือ Fat Rabbit จากค่าย Hellweb หรือค่ายกระต่ายที่เรารู้จักกันนั่นเองเรื่องคอยก็มีจำหน่ายบางร้านก็ไม่ได้ถือว่าหายากอะ